จประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะแล้วนี่วันนี้เรามีแก้วแบบเก๋มากเลยนะคะวีรีดประชาไทยวีรีดแล้วคุณรีดหรือเปล่าเราเขียนกันเองอ่านกันเองเหมือนรายการเราเนี่ยนะคะทำกันเองดูกันเอง 4-5 คนไลค์กันเองแชร์กันเองไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่เป็นสิคนมีกดไลค์ต้องโยแยงแค่โอเคนี่12ปีแล้วนะคะปกป้อง12ปีแห่งความหลัง12ปีแห่งความหลังนับตั้งแต่การรัฐประหารปี2549ก็มีตัวละครตัวหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงเขานั่นก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราต้องพูดถึงเขาเพราะเราเกือบจะลืมเขาไปแล้วเนื่องจากเขาโดนแย่งซีนโดยกำนันสุเทพแล้วก็กปปส.ซึ่งมันดูอินเทรนด์กว่าดูทันสมัยกว่าร่วมสมัยกว่าดูร่วมสมัยกว่าดูมีการปฏิรูปการเมืองนะคะแล้วเราใครบางคนที่มาอยู่ในกปปส.เนี่ยก็เคยเป็นเสื้อเหลืองเคยเป็นพันธมิตรแต่ตอนนี้ทำราวกับว่าตัวเองไม่เคยเป็นไม่เคยใส่เสื้อเหลืองเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นรู้สึกไหมรู้สึกว่าเขาอยากเป็นกปปส.มากกว่าเป็นพันธมิตรนะปัจจุบันเนี่ยมันมีการแยกส่วนพี่แขกคือเหมือนแบบอันนั้นคือในช่วงการขบวนการเคลื่อนไหวในตอนนั้นเนี่ยในนามของเสื้อเหลืองกู้ชาติอะไรเนี่ยมันจบลงแล้วอันนี้คือขบวนการกู้ชาติอันใหม่เขาก็เหมือนแบบอ่ะเปลี่ยนมาจากกลุ่มนึงไปอยู่อีกกลุ่มนึงไม่หรืออาจจะเขาเสร็จสิ้นภารกิจอันนั้นแล้วล้มระบอบทักษิณไปได้เฟสต่อไปก็คือปฏิรูปประเทศใช่ไหมคะแต่เพื่อที่เราจะไม่ลืมเขาเวลาพูดแต่ว่าคนไทยลืมง่ายนะจำจตุคามได้ไหมคะจตุคามตอนนั้นอ่ะจตุคามรามเทพหรอใช่แล้วตอนพันธมิตรบูมเนี่ยคือทุกคนก็ห้อยจตุคามแล้วจตุคามก็แพงมากแล้วตอนนี้อยู่ก็หายไปเลยเนาะเหมือนไม่เคยมีขึ้นน่ะเหมือนประเทศไทยไม่เคยมีกระแสจตุคามอะไรเงี้ยมันลืมไปอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามมันมีประเด็นที่น่าสนใจอาจารย์กนกรักเลิศชูสกุลนะคะเขียนบทความ50 Shades of Yellow How Conservatism Overwhelmed Liberalism in the Anti-Thaksin Movement 50 Shades of Yellow เสื้อเหลือง50 Shadesถ้าเสื้อเหลืองมี50เฉดเนี่ยเสื้อแดงน่าจะมีประมาณ108เฉดทำไมจึงต้องมาดู50 Shades of Yellow เราเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ร่วมชะตากรรมคล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์กนกรัฐเขียนเพราะว่าเพื่อนเราประมาณ 70% ของเพื่อนเราเป็นเสื้อเหลืองค่ะตายแล้วเขาคือเพื่อนร่วมอุดมการของเราในยุคก่อนที่จะมีเสื้อเหลืองเขาร่วมอุดมการอะไรกับเราบ้างเราให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนความหลากหลายทางเพศเพื่อนที่ร่วมปกป้องหนังสือกระทู้ดอกทองของดิฉันคือตอนที่แขกเขียนหนังสือกระทู้ดอกทองนี่นะแขกก็จะโดนด่าเยอะมากว่าทำไมเอาวรรณกรรมไทยมาแบบผู้ยี่ผู้ยำทำไมเขียนถึงศรีบุรพาแบบนี้ทำไมเขียนถึงคุณหญิงกิรติแบบนี้คือลิปตาโมดอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีเพื่อนหัวก้าวหน้าค่ะแล้วก็พยายามมาอธิบายให้สังคมไทยฟังว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นเรื่องสตรีนิยมยังไงคือเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งเขากลายเป็นพันธมิตรเนี่ยนะคะเขากลายเป็นเสื้อเหลืองในครั้งหนึ่งอ่ะเขาได้ชื่อว่าเป็นคนหัวก้าวหน้าในสังคมไทยพูดเรื่องพูดเกี่ยวกับการต่อต้านทุนนิยมไม่ใช่ต่อต้านทุนนิยมเพื่อที่จะกลับมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะแต่พูดถึงการก้าวเข้าสู่โลกหลังทุนนิยมที่มันจะสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ยังไงจะทำลายการผูกขาดของบรรษัทขนาดใหญ่ยังไงการทำลายภาคเกษตรจากบรรษัทขนาดใหญ่การผูกขาดเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนามัลติคัลเจอรัลลิซึมพหุวัฒนธรรมคือในเพื่อนก่อนที่มันจะมีเหลืองแดงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้ซึ่งก้าวหน้ามากจริงเลยแล้วก็พูดถึงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมพูดถึงประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแล้วก็ดูว่าเราจะผลักดันประชาธิปไตยที่อยู่กับการเลือกตั้งเนี้ยให้มันเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้ามากกว่าที่จะมีแค่การเลือกตั้งไปยังไงแล้วเราก็แสนจะเข้าใจกันมากเลยอะและขบวนการเกย์เลสเบี้ยนนี่ก็ร่วมต่อสู้ร่วมพูดร่วมผลักดันมาด้วยกันหมดเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ2540ด้วยที่มันทำให้คนได้ลิเบอรัลมากขึ้นแล้วก็ขณะการเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยที่คนที่มองแบบทุนนิยมมันเลวด่าทุนนิยมเพราะว่าส่วนหนึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีความพยายามที่จะแปรรัฐวิสาหกิจ
ให้เป็นเอกชนเป็นอะไรไปมันก็เลยทำให้มันมีหลายๆคนมองว่าอุ้ยทุนนิยมมันเริ่มจะกลืนกินหลักธรรมอะไรบางอย่างอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความ liberal ทางวัฒนธรรมเนี่ยกลุ่มนี้จะไปแบบไปแบบเป็นประเทศโลกที่หนึ่งอะทฤษฎีเฟมินิสต์ก็ไปถึงแบบเป็นเรื่องแบบเฟมินิสต์ชายขอบเฟมินิสต์ผิวสีคือออกจากกระแสเฟมินิสต์ซึ่งกระแสหลักนี่ใครกำลังพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นประมาณปี2540 45 46 47 48อย่างนี้เลยนะคะมีการพูดถึงเซ็กเวิร์กเกอร์ด้วยว่าแบบจะทำยังให้ถูกกฎหมายหรืออะไรนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยกลุ่มนี้ก็ลิเบอรัลหนักมากทีนี้ปังมีการรัฐประหาร2549ไม่ใช่ก่อนจะมีรัฐประหาร2549เนี่ยก็มีคุณสนธิใช่ไหมออกมานำขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วเพื่อนเราซึ่งอยู่ร่วมขบวนการหัวก้าวหน้าทางวัฒนธรรมกับเราก็ไปสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรซึ่งสำหรับเราก็เข้าใจได้การประท้วงรัฐบาลที่มีอำนาจในขณะนั้นเนี่ยมันเข้าใจได้แต่พอจุดแตกหักมันอยู่ตรงพอมันมีรัฐประหารแล้วอะเราก็จะถอยออกมาไงแล้วเราก็เฮ้ยไม่ใช่นี่คือการรัฐประหารนะไม่ใช่ทางออกของวิกฤตทางการเมืองใช่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเลยการลงกระดานแบบนั้นแต่สิ่งที่เราช็อกมากก็คือในบรรดาปัญญาชนและเพื่อนที่ร่วมขบวนการต่อสู้ทางวัฒนธรรมของเราอะไปสนับสนุนการรัฐประหารหมดเลยนั่นคือความช็อกนั่นคือความช็อกว่าคุณซึ่งมีความเป็นลิเบอรัลสูงมากคุณซึ่งมีความหัวก้าวหน้าคุณซึ่งมีทุกอย่างที่ซิวิไลซ์อารยะมีความเป็นโลกที่หนึ่งทุกสิ่งอย่างทำไมจึงสนับสนุนการรัฐประหารแล้วนั่นนะคะคือคำถามที่ทำให้อาจารย์กนกรัตน์พยายามจะมาหาคำตอบว่าในเหลืองในเหลืองเนี่ยมันเป็น50 shades ยังไงแล้วอาจารย์กนกรัตน์ก็ไปสัมภาษณ์คน100คนที่เป็นเสื้อเหลืองนะคะแล้วก็พบว่าในคนที่ก่อนจะมาเป็นเสื้อเหลืองเนี่ย76คนใน100คนเนี่ยไม่เคยเข้าร่วมขบวนการทางการเมืองที่เป็นการเมืองบนท้องถนนในเชิงกายภาพอะค่ะคือไม่เคยไปม็อบไม่เคยแอคทีฟทางกิจกรรมทางการเมือง76คนแต่หลังจากนั้นพอเป็นเสื้อเหลืองเราก็แอคทีฟเลยนะแล้วที่น่าตกใจคือ63คนใน100คนไม่เคยติดตามข่าวสารทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ตายละแล้วเขาเข้าไปแต่อยู่เป็น political awakening กับคุณสนธิไงอยู่ก็พบว่าโอ้เราแบบเราได้ค้นพบสัจจะบางอย่างทางการเมืองหรือค้นพบแบบความชั่วร้ายบางอย่างในทางการเมืองแล้วถ้าเราไม่กระโดดเข้าไปร่วมขบวนการนี้เนี่ยประเทศชาติจะล่มจมเราต้องเข้าไปร่วมกันกู้ชาตินะฮะพี่แขกต้องสงสัยว่าคือในขบวนการเคลื่อนไหวพันธมิตรเสื้อเหลืองเนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากแต่เขาสัมภาษณ์ร้อยคนเท่านั้นเองเขาสัมภาษณ์ร้อยคนก็คือเหมือนไปสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาแล้วก็ในหลายๆจังหวัดแล้วก็แกนนำนะคะทีนี้อาจารย์กนกรัตน์ก็บอกว่าเสื้อเหลืองเนี่ยในเฉด liberals นะคะมันมีเฉด liberals อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ในขบวนการเสื้อเหลืองซึ่งเริ่มตั้งแต่อันนี้ใครก็งงว่ามันจะเป็นเฉดลิเบอรัลได้ยังไงคือมันมีหลายเฉดในเสื้อเหลืองมีตั้งแต่เฉดแบบไม่เอาประชาธิปไตยเลยนะไม่เอาเลยต่อต้านประชาธิปไตยไปจนถึงเป็นลิเบอรัลจริงๆคือเข้าไปร่วมขบวนการเสื้อเหลืองด้วยอุดมการณ์แบบลิเบอรัลคือคิดว่าจะไปทำลายระบอบทักษิณก่อนแล้วก็จะไปบูรณะปฏิสังขรณ์ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติของเขาคือเขารู้สึกว่าประชาธิปไตยภายใต้ทักษิณเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่ถูกสปอยมันเป็นประชาธิปไตยที่แบบแปดเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องเอาทักษิณออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะผลักดันสังคมให้เป็นประชาธิปไตยแน่นอนเพราะเราแสนจะเชื่อในหลักการประชาธิปไตยแต่มันต้องเป็นประชาธิปไตยที่ดีซึ่งมันก็น่าคิดนะซึ่งกลุ่ม liberal ในเสื้อเหลืองแบบนี้มีเยอะซึ่งก็จะเป็น journalist เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักเขียนซีไรต์ตั้งหลายคนนึกออกไหมแล้วก็เป็นนักเขียนซีไรต์ที่เคยเขียนหนังสือที่เราแบบโอ้หนังสือเล่มนี้มันก้าวหน้ามากเลยอะไรเงี้ยคนผ่านพฤษภา35ผ่าน14ตุลา6ตุลาสุริยสายอย่างเงี้ยก็ต่อสู้อยู่ในพฤษภาธมินนึกออกว่าแล้วก็เอ้า
แล้วแขกก็เข้าใจว่ามันก็จะมีเฉด liberal ที่บอกว่าเอาระบอบทักษิณออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างประชาธิปไตยในอุดมคติเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้ทั้งหมดนี้ที่จะพูดในเบรกต่อไปเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในบทความของอาจารย์กนกรัตน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยขวาซ้ายมันมาจับมือกันยังไงในขบวนการเสื้อเหลืองค่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่ากระบวนการเสื้อเหลืองเนี่ยมันมีหลายเฉดของสีเหลืองเต็มไปหมดเลยซึ่งต้องเข้าใจได้พี่แขกเพราะว่าในกระบวนการของคนเสื้อเหลืองเนี่ยมันเป็นชนชั้นกลางถ้าเราปฏิเสธไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางในเมืองหลวงนะครับผมแล้วก็อุดมการณ์บางอย่างของชนชั้นกลางในเมืองหลวงที่มันถูกเติบโตขึ้นมาแล้วก็ถ่างจากคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเมื่อถูกถ่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมัยถ้าอย่าง14ตุลาชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างเนี่ยอาจจะร่วมขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้กับเหตุการณ์ร่วมกันได้นะครับผมแต่พอผ่านมาจนถึง6ตุลาเนี่ยการหยุดไฮปาร์คอะไรเหล่านี้เนี่ยชนชั้นกลางในเมืองหลวงคิดว่ามันนำไปสู่การที่แบบเสียผลประโยชน์ทางรายได้ทางเศรษฐกิจด้วยครับผมแล้วก็เขาก็กลับมาอีกครั้งนึงในปี35เนี่ยมันมีความเป๋ไปเป๋มาว่าชนชั้นกลางในเมืองหลวงเนี่ยเขาฝักใฝ่ในอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใดประชาธิปไตยเผด็จการชาตินิยมหรือว่าสังคมนิยมเหมือนที่กระบวนการต่อต้านทักษิณบอกว่าเนี่ยมันเป็นทุนนิยมใหม่ที่มันจะมากืนกินประเทศทีนี้ในบทความของอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยก็เข้าไปดูนะคะว่าในขบวนการเสื้อเหลืองเนี่ยมันเป็นการจับมือกันของ2อุดมการณ์นั่นก็คือเป็นกลุ่มขวาจัดไปเลยนะขวาจริงๆที่อยู่ในสังคมไทยมาโดยตลอดกับกลุ่ม apolitical mass มวลชนผู้ไม่มีความรู้เหนือรู้ใต้ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นอยู่ๆก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์ใช้คำว่า apolitical mass นะคะเป็นมวลชนที่ไม่มีความเป็นการเมืองอยู่เลยทีนี้ถามว่ากลุ่มขวาจัดกลุ่ม right wing ไม่ใช่ conservative นะนี่คือ right wing ที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกทำให้อ่อนแอคือเป็นกลุ่มที่ต้องอายอ่ะนึกออกป่ะคือในตั้งแต่หลัง6ตุลากลุ่ม right wing ในสังคมไทยเนี่ยจะอยู่แบบไม่กล้าเปิดเผยตัวซึ่งมันเหมือนกลุ่มไบรท์วิงในยุโรปเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกระแสรองมันเป็นกระแสที่แบบน่าอายอ่ะมันเป็นกระแสที่แบบอุ้ยอยู่แบบไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอื่นอย่างเงี้ยเพราะฉันอยู่ไม่กล้าแบบมันไม่สง่าผ่าเผยไม่พาวลี่พรีเซนต์แต่ไม่ได้แปลว่าเราละทิ้งความเชื่อนั้นซึ่งอาจารย์กนกรัตน์บอกว่ากลุ่มนี้มันมีอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่ไม่มีฟังก์ชันในสังคมไทยคือหมดภารกิจทางประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วกลุ่มนี้ก็เลยแล้วเสื้อเหลืองของคุณสนธิเนี่ยมาปลุกพลังของกลุ่มนี้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วทำให้กลุ่มนี้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีฟังก์ชันขึ้นมาอีกครั้งนึงมีตัวมีตนขึ้นมาอีกครั้งนึงภายใต้วาทกรรมภัยคุกคามวิกฤตครั้งใหญ่ของชาตินะคะหลังจาก6ตุลาคมมาแล้วครับพี่แขกแล้วก็กลุ่มขวาจัดเนี่ยเขาจะถูกมานิปูเลตยังไงให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมาได้ในช่วงเสื้อเหลืองอะไรเงี้ยคืออันนี้เรากลับไปพูดถึงประเด็นของอาจารย์กนกรัตน์ที่บอกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยมันคือการจับมือกันของคนสองกลุ่มก็คือกลุ่มขวาจัดเดิมที่ถูกทำให้หมดบทบาทไปหลัง6ตุลากับกลุ่มผู้หลับไหลทางการเมืองที่รู้สึกว่าตัวเองถูกปลุกเป็นผู้ตื่นรู้จากคุณสนธินี่เรื่องของเออประมาณ63คนใน100คนแต่ทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจที่อาจารย์กนกรัตน์พูดในเปเปอร์นี้ก็คือว่าเฮ้ยกลุ่มขวาจัดเนี่ยที่เราบอกว่ามันถูกทำให้หมดบทบาทไปแต่มันถูกทำไมมันจึงถูกทำให้หมดบทบาทไปการถูกทำให้หมดบทบาทไม่ได้แปลว่าเขาหายไปนะแล้วไม่ได้แปลว่าอุดมการณ์ไรท์วิงมันไม่ได้ถูกแบบซัพพอร์ตไม่ได้ถูกกริฟายแต่มันถูกกริฟายในรูปแบบใหม่แทนที่จะออกมาในรูปแบบของลูกเสือชาวบ้านหรือว่ากระทิงแดงออกมาในรูปแบบของการสร้าง hegemony project อ่ะคือการสร้างอุดมการณ์อำนาจนำทางอ้อมคือไม่ได้แบบว่าโอ้โหเราจะสู้กับคอมมิวนิสต์ออกไปแล้วไอ้อย่างเงี้ยจะมันร้องเพลงปลุกใจอ่ะไม่ใช่ละแต่จะเป็นการค่อยๆสร้างความเชื่อและการสร้างคุณค่าเช่นประชาธิปไตยแบบทันมาธิปไตยก็คือพวกศิลปธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น
การเมืองที่ตั้งอยู่บนคุณงามความดีศีลธรรมเป็น moral ideology ซึ่งเราจะเห็นการสร้างอุดมการณ์อันนี้หลังปี19ชัดเจนมากแล้วอย่างถ้าแขกอะแขกทำประวัติศาสตร์แบบเรียนอะแบบเรียนปีหลักสูตรปี2521เนี่ยชัดเจนมากเลยในเรื่องของ hegemony project อันนี้ซึ่งมันเป็นการใส่อุดมการณ์ right wing ไปแบบซอฟๆอะเป็นการเปลี่ยนอุดมการไรท์วิงแบบตรงไปตรงมาแรงๆอ่ะให้มันซอฟให้มันใสให้มันเป็นมานีมานะปิติชูใจเพราะฉะนั้นไรท์วิงเนี่ยไรท์วิงของเมืองไทยมันจึงเป็นจิตวิญญาณไรท์วิงแบบกระทิงแดงนั่นแหละแต่มันจะถูกแต่งตัวใหม่ด้วยคำศัพท์แบบลิเบอรัลมันจะถูกใช้ liberal wording มันจะใช้จาก้อนใช้อะไรทุกอย่างเป็นคำพูดแบบประชาธิปไตยแบบช่วยเหลือคนยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความสามัคคีกลมเกลียวความบ้านเมืองสงบสุขคือไปอ่านแบบเรียนแบบภาษาไทยมานีมานะปิติชูใจเนี่ยแขกคิดว่าจะสามารถ represent สิ่งที่อาจารย์กนกรัตน์พูดว่าเป็น right wing ที่ฉากหน้าด้วยอุดมการณ์หรือว่าถ้อยคำแบบเสรีนิยมทีนี้กลุ่มนี้ก็จะมาเจอกับกลุ่มหลับไหลทางการเมืองแล้วก็มาเจอกับการสร้างวาทกรรมว่าทักษิณจะมาขายชาติทักษิณจะมาเปลี่ยนระบอบการปกครองทักษิณจะมีปฏิญญาฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลืมไปแล้วอันเนี้ยเนื่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกลุ่มเนี้ยมันมาเจอแบบศพกันพอดีอ่ะแล้วก็มาผนึกกำลังกันแล้วเพราะฉะนั้นศัตรูของเขาก็คือว่าไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ลุกขึ้นไปกู้ชาติวันเนี้ยชาติไทยที่บรรพบุรุษของเราแบบว่าสร้างขึ้นมาแบบเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยมันจะสิ้นสลายสิ้นขัดล่าสุดอะค่ะยังมีใครนะข่าวเร็วๆเนี้ยคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยยังพูดเลยว่าวันนั้นถ้าไม่มีพันธมิตรประเทศไทยจะสิ้นชาติไปแล้วนี่เลยนี่คืออุดมการณ์ในแบบที่อาจารย์กนกรัตน์บอกว่า2อันเนี้ยมันมาอินเตอร์ล็อกกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะแล้วน่าสนใจกว่านั้นอีกว่าในสิ่งในการฉาบหน้าด้วยความเป็นเสรีนิยมเนี่ยกลุ่มไรท์วิงตัวจริงที่เกิดก่อน6ตุลาในขบวนการเสื้อเหลืองอะสามารถไปจับมือกับอดีตฝ่ายซ้ายได้ด้วยโอ้ยตายละนี่คือความมหัศจรรย์นี่คือ50 shades of yellow ไงเราจะเห็นว่ากลุ่มขวาจัดซึ่งเคยไล่ฆ่ากลุ่มนักศึกษาฝ่ายซ้ายในยุค6ตุลาเนี่ยไม่ใช่ไล่ฆ่าในเชิงคำเปรียบเปรยนะคะไม่ใช่ไล่ฆ่าเชิงกายภาพคือเขาเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนกลุ่มขวาจัดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเคยเป็นศัตรูกับกลุ่มฝ่ายซ้ายเนื่องจากที่เข้าป่าแล้วในขบวนการพันธมิตร2กลุ่มนี้มาเป็นเพื่อนกันมาจับมือกันต่อสู้ทางการเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่จะไล่ทักษิณแล้วนี่คือจุดที่น่าสนใจมากว่ามันเป็นจุดที่การเมืองไทยเนี่ย left and right นะคะมาเจอกันที่อุดมการณ์ชาตินิยมอุดมการณ์ชาตินิยมใน definition ว่าอะไรต่อต้านการขายชาติของทักษิณแล้วพีคสุดมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น twisted nationalism ในขบวนการชาตินิยมนี้ด้วยชอบมาก twisted nationalism ในขบวนการชาตินิยมในกลุ่มพันธมิตรเนี่ยสามารถ include เป็นขบวนการที่ inclusive นะคะ include คนจีน include ฝรั่งได้ด้วยมีฝรั่งกู้ชาติเขาเป็นฝรั่งเขายังรักชาติเขาเป็นฝรั่งเขายังมาไล่ทักษิณเขาไม่อยากให้ทักษิณขายชาติแล้วก็มีลูกจีนกู้ชาติลูกจีนกู้ชาติที่ก็มาด้วยวาทกรรมว่าเราเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินนี้เราทำมาหากินบนแผ่นดินนี้เราเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินนี้เราลูกจีนซึ่งมาอาศัยใบบุญแผ่นดินนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาตอบแทนแผ่นดินนี้ด้วยการไล่ทักษิณออกไปเป็น moral debtอันหนึ่งนะคะปกป้องรักษาบ้านเมืองของเราแล้วอุดมการณ์ที่เนี่ยค่ะใน50 shades อันเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยตกผลึกมาเป็นอะไรอาจารย์กนกรัตน์ก็ตกผลึกมาว่าเป็นการสร้างการเมืองที่บอกว่าการเมืองที่ดีต้องมีนักการเมืองที่มีภาพพจน์ที่ดีมีศีลธรรมอันดี goodness อยู่ตั้งมั่นในคุณงามความดี
แล้วก็อยู่ในชนชั้นที่มีวิชาความรู้ไม่ใช่ชนชั้นคนจนที่ตกเป็นเหยื่อนักการเมืองหลอกง่ายมีประชานิยมมาให้ก็เลือกอะไรแล้วพออาจารย์กนกรัฐไปสำรวจ100คนเนี้ยก็พบว่า100คนเนี้ยสนับสนุนพรรคการเมืองอะไรบ้างประชาธิปัตย์พลังธรรมแล้วก็เพื่อแผ่นดินพลังธรรมยังอยู่แล้วทีนี้เขาก็บอกแล้วทีนี้คำถามใหญ่ของเปเปอร์นี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะสรุปกันตรงนี้นะคะคำถามใหญ่ของเปเปอร์นี้ก็คือว่าแล้วในบรรดากลุ่มคนที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอ่ะแล้วก็เห็นด้วยกับทักษิณในแง่ของ30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็กองทุนหมู่บ้านแล้วก็เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจเราจะเห็นพันธมิตรสมาชิกของพันธมิตรเนี่ยพูดเรื่องการกระจายอำนาจอาจารย์อเนกเป็นต้นนึกออกไหมคะแล้วมีเยอะมากแบบแม้กระทั่งสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทักษิณทำไงใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วยูอยากได้พวกนี้แล้วยูก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยทำอ่ะทำไมยูไม่สนับสนุนก็บอกว่าอุ้ยอันนี้มันเป็นหลักการที่ดีใครๆก็ทำอยู่แล้วพรรคไหนขึ้นมามีอำนาจก็ต้องทำเพราะนี่มันเป็นหลักการที่ดีแต่สิ่งที่ทักษิณชั่วเนี่ยก็คือทักษิณจะขายชาติไงเพราะฉะนั้นเราจะไล่ระบอบทักษิณออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำสิ่งนี้แหละเรายังจะทำกองทุนหมู่บ้านเรายังจะทำ30บาทรักษาทุกโรคแล้วเราก็จะทำกระจายอำนาจให้ได้ดีกว่าสมัยทักษิณทำอีกนี่คำถามก็คือว่ากลุ่มที่เชื่อในประชาธิปไตยกลุ่มนี้ทำไมจึงจะโยน electoral system ทิ้งแล้วทำไมจึงจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับฝ่ายเสื้อแดงทั้งที่ฝ่ายเสื้อแดงชูธงอะไรการเลือกตั้งประชาธิปไตยรัฐสวัสดิการไม่แน่ใจว่าเป็นรัฐสวัสดิการแต่ว่าเสื้อแดงเนี่ยมีความเป็นนีโอลิเบอรัลทางเศรษฐกิจนะใช่ซึ่งอันนี้อาจจะขัดแย้งกับเสื้อเหลืองเพราะเสื้อเหลืองปากบอกว่าไม่เอานีโอลิเบอรัลคือไม่เอาการ privatize นู่นนั่นนี่ต่างๆนานาใช่ไหมคะแต่ไม่เห็นพูดเรื่องการผูกขาดของพวกบรรษัทขนาดใหญ่ที่เป็นอยู่จริงเราไม่ลงในรายละเอียดเพราะว่าข้อสรุปของอาจารย์กนกรัฐอยู่ตรงนี้ว่าแม้ว่าในความลิเบอรัลของเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองมันจะมีตรงกันบางในตรงกันในเรื่องประชาธิปไตยคือไม่เอาไรวิงพวกไม่เอาประชาธิปไตยนะมันก็จะมีเฉดของเสื้อเหลืองที่เป็นหัวก้าวหน้าจริงๆอ่ะก็มีอยู่แต่จะไล่ทักษิณไงพอแล้วเขาก็บอกว่าเราพยายามจะไปยืนจะไปอยู่ในอินแดชูสนะว่าทำไมเขาถึงแบบไม่สามารถร่วมอุดมการณ์เดียวกับเสื้อแดงได้เขาบอกว่าในสายตาของเสื้อเหลืองเนี่ยเขามองว่าเสื้อแดงสัญลักษณ์ประชาธิปไตยของเสื้อแดงคือทักษิณไม่อันนี้อินแดชูในสายตาของเขาเขาไม่ได้มองว่าเสื้อแดงเนี่ยโปรประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งเขามองว่าเสื้อแดงอ่ะหลักทักษิณเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นจุดที่ออฟลิมิตอ่ะเขาไม่มีวันจะมาจอยเสื้อแดงได้เพราะว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเสื้อเหลืองและสิ่งที่เสื้อเหลืองต้องการแบบล้างออกไปจากการเมืองไทยคือสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณนี่คือความย้อนแย้งใน50 Shades of Yellow นี้หนักมากนะคะคือเขามองว่าเสื้อแดงเอาทักษิณส่วนฉันไม่เอาทักษิณเพราะฉะนั้นจะเป็นความประชาธิปไตย liberal หรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราจอยกันเนี่ยความหลากหลายทางเพศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจอยกันเนี่ยไม่นับว่ามีเสื้อแดงปีก conservative นะที่ไม่เอามุสลิมไม่เอาความหลากหลายทางเพศก็ไม่เอาการแต่งงานคนเพศเดียวกันมีเสื้อแดงปีกคอนเซอร์เวทีฟอย่างนี้ก็เยอะแล้วมันก็จะยิ่งทำให้ไม่สามารถเมิร์จกันได้แต่ว่าจุดที่เมิร์จกันไม่ได้ก็คือมีคีย์เวิร์ดคำเดียวเท่านั้นเลยก็คือศัตรูของเหลืองคือทักษิณสัญลักษณ์ประชาธิปไตยของแดงคือทักษิณเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่อาจารย์กนกรัฐเขาใช้คำว่าออฟลิมิตนี่แหละค่ะโอ้ยฟังดูหาทางออกยากนะพี่แขกที่แบบคือสุดท้ายก็ยังไม่ก้าวข้ามทักษิณกลับมาที่โจ้จอยเก็บมะม่วงไหมคะ ไม่ต้องสนใจทักษิณคือถ้าโจ้เก็บมะม่วงได้มากกว่าจอย8ลูกซึ่งจอยเก็บได้12ลูกเนี่ยโจ้คือมี20ลูกค่ะไม่สามารถเป็น4ลูกได้คือถ้าคุณล้มการเลือกตั้งแล้วถ้าคุณโปรัฐประหารนะคะคุณจะเป็นลิเบอรัลอีก100เรื่องอ่ะมันก็ไม่แมตเตอร์แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันสร้างไม่ได้ในการเมืองที่ไม่มีการเลือกตั้งจบนะโอเคก็กลับไปเป็น2+2=5เออ น
ี่แหละครับรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วเราจะหาทางออกกับประเด็นเหล่านี้ได้ยังไงนี่ก็คงจะยากหาทางออกได้ง่ายมากเลยค่ะสนับสนุนประชาไทยรายปีแล้วเราก็จะได้แก้วกาแฟเก๋ๆแบบนี้แล้วก็ทำให้ภาษาไทยเนี่ยมีเงินจ้างเราทำรายการแบบนี้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ